ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wattpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่ App Store พิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ตามเวลาประเทศไทย 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทุกๆวันนะคะไม่เว้นวันหยุดถ้าจะหยุดก็คือไม่ว่างนะคะก็วันนี้เป็นอีกวันนึงที่ดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีปีนี้ก็คงจะเป็นอีกปีนึงที่กิจกรรมก็จะเยอะพอสมควรในส่วนของตัวเองนะคะเพราะว่าเรียนนะคะเรียนต่อด้วยเมื่อปีที่แล้วก็ถือว่าหนักแต่พอพ้นจากปีนี้ไปเนี่ยก็คงจะไม่มีการเข้าไปเรียนในห้องเรียนก็คงจะเบาขึ้นนะคะในพรรษานี้ก็ต้องเที่ยวไปทั้งกลับบ้านแล้วก็ทั้งไปเรียนหนังสือแล้วก็ทั้งมีคอร์สวิปัสสนากรรมฐานที่วัดภูจวง3เดือนอีกไม่กี่วันค่ะก็จะเข้าพรรษาแล้วท่านญาติธรรมได้เตรียมตัวกันหรือยังในการเข้าพรรษากราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะจากสปป.ลาวนะคะก็คงจะได้เจอกันในช่วงวันออกพรรษาในช่วงออกพรรษามาเที่ยวงานกฐินวัดภูจวงนะคะทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในพรรษาปกติเนี่ยผมรู้ถึงวันเข้าพรรษาที่ไรนะเมื่อสมัยก่อนจะตื่นเต้นค่ะท่านญาติธรรมเผื่อใครจะนำเอาไปใช้อะไรที่มันเป็นประสบการณ์ดีๆเนี่ยมันเหมือนกับเราแบ่งความสุขให้กันนะเหมือนกับที่เขาเอาประสบการณ์มาเล่าคนที่ไปขายของหรือทำอะไรเขาก็จะเอาประสบการณ์มาเล่ากันตัวเองก็เช่นเดียวกันนะคะก็เมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่เริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มเรียนรู้ธรรมะใหม่ๆเนี่ยชีวิตมันคือการเรียนรู้อย่างที่เราเห็นว่าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองเนี่ยบำเพ็ญทุกขละกิริยาเนี่ยในส่วนที่ลำบากที่สุดในชีวิตเนี่ยพุทธองค์ก็ทรงเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครมาบอกจนเข้าใจว่าทำไมมันถึงไม่บรรลุหรือแม้กระทั่งความสุขที่สุดจนใครก็ไม่มีบุญขนาดพระพุทธเจ้าอ่ะพุทธองค์ก็ทรงได้รับความสุขที่สุดในชีวิตมาหมดละแล้วพระองค์ก็ทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ความสุขที่ยั่งยืนมันคือความสุขแต่มันไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนต้องเข้าใจตรงกันว่าไม่ใช่ว่านอกเหนือพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีความสุขความสุขมันมีแต่พุทธศาสนาเนี่ยคือความสุขที่ยั่งยืนทีนี้เมื่อประมาณเกือบ30ปีที่แล้วตัวเองเนี่ยพอเข้าพรรษาทีก็จะตื่นเต้นทีเกี่ยวกับการอธิษฐานปีนี้อธิษฐานเรื่องนี้ปีนั้นอธิษฐานเรื่องนี้เพื่อที่จะเป็นการสร้างสัจจะบารมีเมื่อก่อนก็มีคนว่าอยู่นะคะแต่เราก็เถียงเขาไม่เป็นสวัสดีครับพี่เกตนะคะก็เถียงเขาไม่เป็นเขาบอกว่าตั้งสัจจะแบบนี้เนี่ยไอ้นี่มันลูกศิษย์เทวทัตไอ้นี่มันผิดเรียกว่าไม่ตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ปรามาสเราบางทีก็ว่าเราแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนมั่นใจตัวเองแต่หลังๆนี่ลังเลอยู่เหมือนกันนะบางทีผิดบ่อยๆก็เริ่มลังเลถ้าเกิดอะไรที่มันผิดบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆมีคนมาบอกว่าเราผิดเนี่ยแต่ถ้าเรามั่นใจว่าถูกเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสับสนเป็นอยู่ค่ะทุกวันนี้ก็เป็นอยู่คือถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกอ่ะแล้วมีคนมาบอกเราว่าเราผิดเนี่ยเราจะสับสนแล้วว่าเฮ้ยตกลงมันผิดหรือมันถูกกันแน่หรือเอายังไงกันแน่บางทีมันชีวิตมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนด้วยมันไม่ได้โลกนี้มันไม่ได้ถูกแล้วมันจะดิ้งดีเสมอไปอ่ะบางทีถูกมันอาจจะถูกใจถูกธรรมะแต่อาจจะไม่ถูกใจคนมันก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นค่ะท่านญาติธรรมทีนี้เมื่อก่อนอ่ะอธิษฐานหลายอย่างมากบางปีก็อธิษฐานทานมังสวิรัติตลอด3เดือนก็เป็นการฝึกตัวเองไม่ให้ทานเนื้อสัตว์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยล่วงหน้าก่อนที่จะทานมังสวิรัติมา24ปีเนี่ยตอนเนี้ยก็คือเริ่มต้นจากการทาน3วัน7วัน9วัน1เดือน15วันพัฒนามาสู่ในพรรษาแล้วก็พัฒนามาสู่จนถึงทุกวันนี้23 24ปี
ในการทานมังสวิรัติมาตลอดโดยที่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เลยแต่อย่างนึงเนี่ยตอนนี้ก็ไม่อยากจะพูดค่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรขึ้นมาแต่อยากจะบอกว่าตั้งแต่ทำงานหนักๆมาเนี่ยต้องบอกว่างานหนักๆในพุทธศาสนาที่ทำมาเนี่ยประมาณ20ปีที่แบบไม่มีวันหยุดเหมือนคนอื่นเขาอะค่ะคนอื่นเขาหยุดเราก็ไม่หยุดกลางคืนเขานอนเราก็ไม่นอนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำเต็มที่อะไม่ป่วยอะไม่ได้ทานเนื้อสัตว์นะคะแต่สุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยป่วยเหมือนกันแต่ว่าหนักสุดนี่ก็คือเป็นไข้หวัดใหญ่จำได้ว่าประมาณ2ครั้งที่แบบหนักจริงๆก็คือแบบลุกไม่ขึ้นเลยเนี่ยประมาณ2ครั้งที่ประเทศเดนมาร์กครั้งนึงแล้วก็ที่ประเทศไทยครั้งนึงนอกนั้นก็ไม่ค่อยได้เป็นอะไรค่ะนิดๆหน่อยๆเวียนหัวตัวร้อนปกติแล้วก็หายนะคะโดยที่ไม่ได้ไปหาหมอก็คือ20ปีเนี่ยการไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะอ่อนแอลงไปที่จะพูดตรงนี้มันเป็นความเชื่อหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นธาตุที่เราอาจจะตรงกับตรงนี้ก็ได้ทีนี้เนี่ยตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยทานผักไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะตอนนี้อาจารย์ไม่ทานเนื้อสัตว์แต่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนไม่ทานผักจะทานแบบหมูทอดปลาทอดอะไรที่มันเป็นเนื้อๆอย่างเดียวล้วนๆอะแต่ที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์อะที่ไม่มีผักผสมเท่าไหร่จะเป็นเนื้อๆค่ะกับข้าวที่ชอบคือจะเป็นเนื้อๆหมดเป็นเนื้อสัตว์หมดล้วนๆซะเป็นส่วนใหญ่พอมาทานมังสวิรัติเนี่ยท่านญาติธรรมหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันพูดอะคนเราเนี่ยตอนที่พูดอยู่เนี่ยมันไม่ยากหรอกมันต้องลงมือแล้วมันก็ดูหัวใจตัวเองว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่พอเราไปลงมือทำอุ้ยทรมานมากสิ่งที่ทรมานมากกว่าการไม่ได้กินเนื้อสัตว์เนี่ยอีกปีนึงเนี่ยก็คือการสมาทานถือศีล8หนักกว่าคือเนื้อสัตว์เนี่ยตอนหลังเนี่ยพอเนื้อสัตว์ได้แล้วเนี่ยก็สมาทานโดยที่ไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดแล้วแล้วก็เพิ่มมาเป็นเพิ่มความเข้มขึ้นมาเป็นถือศีล8ในพรรษาตลอดซึ่งตอนนั้นชีวิตมันก็ยังอยู่ทางโลกเนาะทำงานด้วยอะไรด้วยยังทำงานอยู่อะไรอยู่มันก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวโอ้ยทัญญาติธรรมหน้าที่มันไม่ได้แต่งเนี่ยสมัยก่อนสาวๆอ่ะอยู่กรุงเทพอ่ะคนอื่นเขาก็แต่งตัวสวยๆกันอ่ะใจอ่ะมันอยากแต่งมันอยากจะแต่งอย่างเขาอ่ะมันอยากคิดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวคอย3เดือนออกไปก่อนแล้วเราจะแต่งนู้นแต่งอย่างงี้คือกิเลสคนเรามันไม่เหมือนกันมันได้เห็นกิเลสตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างในการทั้งสัจจะในพรรษาเนี่ยมันได้เรียนรู้อะไรเป็นประสบการณ์มาจนถึงทุกวันเนี้ยที่เอามาเล่าเอามาพูดเอามาอะไรต่างๆได้มากมายขนาดเนี้ยก็เพราะว่าเราใช้ประสบการณ์ในการพูดเราไม่ได้อ่านหนังสือมาพูดหนังสือเป็นกรอบเป็นโครงสร้างสำหรับการศึกษาแต่ว่าความเข้าใจมันต้องเกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติค่ะไม่มีความเข้าใจไหนที่เกิดขึ้นจากการอ่านเฉยๆนี่คือความจริงต้องเรียนรู้ตามคิดตามเดินตามค่ะต้องเรียกว่ามันต้องเอาใจของเราเนี่ยไปใส่อะเลยเข้าใจคำว่าใส่ใจเป็นยังไงคำว่าใส่ใจไม่ได้แปลว่าแค่ตั้งใจนะตั้งใจกับใส่ใจไม่เหมือนกันใส่ใจคือเอาใจเราไปใส่ในเรื่องราวต่างๆแล้วเราก็ดูใจของเราด้วยว่าใจของเราเนี่ยในขณะที่มันเอาใจไปใส่เนี่ยมันเป็นยังไงมันมีผลสุขหรือผลเป็นทุกข์หรือผลมันเป็นยังไงเราก็เรียนรู้มันแล้วพอเราทำแบบนี้ได้เนี่ยสัจจะบารมีเนี่ยมันก็เริ่มมันทำให้เรามีความอดทนขึ้นน่ะสิ่งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นคนดีอะไรกันมากมายนักหนาหรอกในการตั้งอธิษฐานอธิษฐานทุกวันพระหรือทุกวันอาทิตย์ในพรรษาที่จะเพิ่มบทพิเศษขึ้นมาในพรรษาแต่ว่ามันเป็นความอดทนที่เราจะทำให้มันสำเร็จความสม่ำเสมอไม่ใช่เรื่องง่ายตอนเราพูดอ่ะเอ้ยใครก็ทำได้ใครก็ทำได้แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันต้องลงมือปฏิบัติกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์นะคะใช่ค่ะมันต้องลงมืออ่ะแล้วมันลงมือปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นถึงความจริงที่เราเอาใจไปใส่มันความสุขกับความทุกข์มันไม่ได้แปลว่าเรากินอาหารอร่อยแล้วมันคือความสุขมันไม่ได้แปลว่าเราได้ยินเสียงเพราะจากคนที่เรารักแล้วมีความสุขหรือเราได้ยินเสียงที่มันน่ารำคาญจากคนที่เราเกลียดแล้วเรามีความทุกข์มันไม่ใช่แต่ความสุขจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราต่างหาก
ที่มันมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสถ้าใจของเรามีกิเลสเนี่ยถึงสิ่งข้างหน้าเนี่ยมันจะดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ทุกข์แต่ถ้าเกิดใจของเรามันไม่มีกิเลสอยู่ในขณะนั้นน่ะขณะที่ตาเห็นรูปหูกระทบเสียงถ้าใจของเราเนี่ยมันมีความเมตตาอยู่นะสิ่งข้างหน้าอาจจะเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกก็ได้แต่เราก็จะไม่ทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะจิตของเรามันไม่มีกิเลสมันไม่เหมือนกันมันทำให้เราเกิดกระบวนการเกิดความเข้าใจการฝึกการสมาทานเมื่อก่อนก็อย่างที่ได้พูดไปว่าวันนี้จริงๆแล้วในช่วงในพรรษาจริงๆเนี่ยหรือวันเข้าพรรษาจริงๆเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสได้มาพูดตรงนี้ขนาดนี้แต่ว่าก็คงได้จัดรายการวิวเหมือนเดิมเพราะว่าแต่3วันแรกเนี่ย3วัน7วันแรกในพรรษาเนี่ยมีคอร์สที่วัดภูจวงเป็นคอร์สเข้ม7วันเพื่อที่จะปูหรือปรับพื้นฐานให้กับโยคีแล้วหลังจากนั้นมา7วันก็คือเข้าสู่สถานการณ์ปกติแต่รายการธรรมวลีเนี่ยอาจจะเป็นการจัดฟังร่วมกันในคอร์สหรืออาจจะมาจากรายการต่างหากคงจะต้องปรึกษาท่านพระอาจารย์อีกทีหนึ่งกาตยธรรมการอธิษฐานเข้าพรรษามันคือการตั้งสัจจะเราต้องทำให้สำเร็จนะคะความสม่ำเสมอไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินไปสำหรับเราคนอื่นทำได้เราต้องทำได้อธิษฐานค่ะมันจะเป็นพลังคำว่าพลังใจเนี่ยถ้าใครไม่สร้างจะไม่รู้จักเลยว่าคำว่าพลังใจเนี่ยมันคืออะไรแล้วพลังใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไปคอยขอจากคนอื่นขอพลังหน่อยนะขอกำลังใจหน่อยนะอยู่อย่างนั้นสุดท้ายแล้วกลายเป็นคนอ่อนแอแต่พลังใจเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากเราเนี่ยเป็นผู้สร้างการสร้างเนี่ยอย่างเช่นการสร้างสัจจะบารมีสร้างความเพียรสร้างความสม่ำเสมอต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างพลังใจอย่างเช่นอย่างที่เล่าให้ฟังว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักแต่พอสมาทานถือไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเขาก็ด่าว่าเป็นลูกเทวทัตมั่งเอาแค่คนว่าเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็ต้องถูกฝึกละเขาว่าเราแบบเนี้ยเราจะทำยังไงกับคำพูดที่เขาว่าเราเราจะเอาบุญแค่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่เราด่าคนอื่นแทนหรือเปล่าหรือเราจะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเราก็ฝึกใจของเราในการที่เราถูกคนอื่นดูถูกด้วยหรือคนไม่เข้าใจเราคนที่เราควรจะตอบข้างหน้าเราที่ไม่เข้าใจเราเนี่ยปัญญาเราจะบอกเองว่าคนคนนี้เราควรที่จะตอบหรือไม่ควรที่จะตอบคนบางคนมีความเหมาะสมในการฟังคำอธิบายคนบางคนไม่มีความเหมาะสมในการฟังคำอธิบายเพราะคำอธิบายบางคำมันอยู่สูงเกินไปสำหรับคนฟังจึงไม่มีประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นเราอะได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยในพรรษาเอาแค่เราไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยคนเขาด่าเราเนี่ยเอ้ยนี่มันลูกสาวเทวทัตหรือเปล่าเรียนแบบเทวทัตหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่คือบางเหตุผลเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่ตัวเองเรียนปริญญาโททำวิทยานิพนธ์เนี่ยเรื่องการศึกษาปปัญจสัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาทอันนี้คือเรื่องวิทยานิพนธ์ที่ทำปปัญจก็คือธรรมหมวดธรรมเนี่ยที่มันทำให้เนิ่นช้าทำให้เราต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้อย่างมีความทุกข์ปปัญจหลายๆท่านที่พอพยายามที่จะศึกษาบาลีอ่ะตัวเองก็ตอนก็เป็นพอเราพูดปปัญปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็น5ทันทีมีปัญจะแต่ความจริงเนี่ยปปัญจะไม่มีเกี่ยวกับ5เลยมีแค่3คือตัณหาทิฏฐิมานะทีนี้เนี่ยไอ้ที่ตัวเองทำวิทยานิพนธ์เนี่ยมันอยู่ในส่วนของตัณหาทิฏฐิมานะที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันถ้ามันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ละตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยิ่งถ้าเราแบบว่าไม่มีโยนิโสมนสิการไม่ทันว่ามันเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วเนี่ยปล่อยให้มันเติบโตอยู่ในหัวใจของเราไปเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเกิดอุปทานขึ้นมาเนี่ยจบข่าวทุกข์แล้วค่ะทีนี้คนมีปัญญาก็จะแก้ที่กิเลสในใจเจ้าของคนขาดปัญญาก็จะไปแก้คนอื่นที่ทำให้ตัณหาตัวเองเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จมันไม่เหมือนกัน
เราจะดูว่าคนคนนั้นนะมีปัญญาหรือขาดปัญญาเนี่ยดูจากการแก้ไขปัญหาของเขาคนมีปัญญาเนี่ยแก้ไขปัญหาที่กิเลสในใจของตัวเองแต่คนขาดปัญญาเมื่อมีปัญหาแล้วเนี่ยอย่างเช่นการฆ่าคนตายหรือการใส่ร้ายการพูดร้ายหรือการอะไรก็แล้วแต่อันนี้แหละคือการแก้ไขปัญหาของผู้ที่ขาดปัญญาคือพอเราทำอะไรไม่ได้เราเสียผลประโยชน์เพราะว่านั่นตัณหามันคือต้องการอะคำว่าเสียผลประโยชน์มันคือมีตัณหาเป็นตัวนำเราก็ใช้วิธีการจัดการกับคนที่ขวางทางหรือบางทีเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาขวางทางเราอยู่แต่ว่าถ้าเขาอยู่เราก็จะไม่ประสบความสำเร็จมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาขวางทางเราก็เลยใช้วิธีการต่างๆมากมายเหลือเกินที่จะทำลายสิ่งกีดขวางผู้มีปัญญาเนี่ยเขามีวิธีการทำลายสิ่งกีดขวางแล้วเกิดประโยชน์แต่คนที่ขาดปัญญาเนี่ยทำลายสิ่งกีดขวางด้วยอำนาจของโมหะไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเอาออกไม่ได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยเดินไปสมมติว่ามีก้อนหินหรือมีอะไรขวางทางอยู่เนี่ยมันไม่ออกสักทีนึงเนี่ยยิ่งโมโหเอาก้อนหินออกจากทางตัวเองไปไม่ได้เนี่ยยิ่งโมโหใหญ่เลยแทนที่จะเอาตัวเองเดินอ้อมหินก็จบแล้ว ใช่ไหมสมมติว่าเราเดินไปเราเจอหินก้อนใหญ่ๆอยู่เนี่ยปัญญามันไม่มีไงก็พยายามจะเอาหินก้อนเนี้ยออกไปมันขวางทางหินมันขวางทางอย่างเนี่ยโมโหยิ่งยกยิ่งทำยังไงหินมันก็ยิ่งไม่ไปอ่ะก็ยิ่งโกรธยิ่งโมโหเอาเท้าเตะหินอีกเจ็บเท้าตัวเองอีกคือปัญญามันไม่มีไงแต่พอคนมีปัญญาแล้วเขาเห็นเอ้ยหินมันก้อนใหญ่ตรงนี้มันขวางทางอยู่เนี่ยทำยังไงอะเดินอ้อมหินซะมันก็จบแล้วมันไม่มีอะไรหินก็สวยเหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวกิเลสอะที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยตัณหาทิฏฐิมานะเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มกิเลสเขาเรียกว่าปปัญจธรรมมันทำให้เนิ่นช้ามีความทุกข์มากมายตัณหาก็มีความทุกข์ทิฏฐิพอมีตัณหาปุ๊บเนี่ยมันละเอียดมากเลยค่ะมีความสุขมากที่ตัวเองเนี่ยได้ตัดสินใจเรียนตอนที่เรียนมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตอนปริญญาโทตั้งแต่ปริญญาตรีจริงๆตัวเองเป็นลูกหม้อนะเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ตอนนี้ปริญญาเอกภูมิใจมากที่ทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่วิทยานิพนธ์ธรรมดาแต่คือครูของเราพระธรรมกับพระวินัยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้มันทำให้เราเข้าใจอะไรแบบเยอะแต่เมื่อ15ปีที่แล้วเรียนปริญญาโทนะตัวเองรู้สึกว่ามันร้อนวิชาพอมันเข้าใจแล้วเนี่ยมันพยายามที่จะพูดมันพยายามที่จะแสดงออกแต่เรื่องพวกนี้มันไม่ได้แปลว่าใครๆที่ฟังจะรู้เรื่องแม้กระทั่งณเวลานี้แต่เวลานี้เนี่ยเราก็คุยกันเป็นรายการวิทยุคุยกันสบายๆแต่เรากำลังจะบอกว่าไอ้เจ้าตัวตัณหาทิฏฐิมานะเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันถูกจำเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันมีสภาพที่มีการเก็บเขาเรียกวิบากหรือเก็บอารมณ์นั้นไว้เป็นสัญญาเช่นเราโกรธใครเนี่ยเราก็จะเก็บความโกรธนั้นเอาไว้เรารักใครเราก็จะเก็บความรักนั้นเอาไว้เนี่ยเราก็จะมีแต่ละคนเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีการเก็บกิเลสแต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันแล้วก็จะมีการเก็บบุญหรือที่เราเรียกว่าบารมีเนี่ยไม่เท่ากันบางคนมีความอดทนสูงบางคนมีความเมตตาสูงบางคนมีความศรัทธาสูงบางคนมีปัญญาสูงคือมีพลังในใจที่เป็นฝ่ายกุศลเนี่ยก็ไม่เท่ากันเราจะเอาวิธีการของคนนี้มาใช้กับคนนี้เลยโดยที่เราไม่ศึกษาเลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ย
ถ้าเปรียบเสมือนกับศิลปะเนี่ยในการประดับตกแต่งอะไรสักอย่างนึงถ้าเปรียบเสมือนกับผ้าชิ้นหนึ่งหรือแจกัน1ลูก1ใบมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยก็คืองานแฮนด์เมดของธรรมชาติมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยคืองานแฮนด์เมดของธรรมชาติมีลักษณะที่แตกต่างกันแม้กระทั่งฝาแฝดกันเองเนี่ยก็ยังมีจิตใจที่ไม่เหมือนกันมันเป็นงานแฮนด์เมดงานที่สร้างขึ้นมาจากธรรมชาติล้วนๆแล้วก็มีการปรุงแต่งจากกรรมที่ไม่เท่ากันดังนั้นเราอ่านพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกทุกพระสูตรมีบุคคลอยู่ในนั้นบุคคลที่อยู่ในพระไตรปิฎกก็คือเกิดจากการสร้างสรรค์ของกรรมเหมือนกันแล้วคนที่อยู่ในนั้นที่พุทธเจ้าพูดถึงเนี่ยหรือตัดด้วยหรือสอนอยู่คนในนั้นเนี่ยก็มีกิเลสแล้วก็มีอุปนิสัยไม่เหมือนกับเราในการที่พุทธองค์ทรงแสดงธรรมในขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงให้มันตรงกับจริตหรือกิเลสเพื่อจะแก้กิเลสของคนคนนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเห็นด้วยว่าคนคนนั้นเนี่ยมีบารมีด้านไหนเนี่ยที่จะสามารถนำมาจัดการกับกิเลสของเขาได้ก็จะทรงดึงความสามารถในการที่จะจัดการกับกิเลสเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่กำจัดกิเลสเนี่ยก็คือตัวคนคนนั้นนั่นแหละแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเพียงผู้บอกแล้วก็เป็นเพียงผู้ชี้แนะพระองค์จึงตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นดังนั้นการลงมือกระทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ต้องลงมือค่ะคุยได้แต่ฟังอะฟังแล้วไม่เคยที่จะเจริญสติเลยเนี่ยแล้วเอามาคุยกันมาพูดกันอยู่อย่างนั้นอะคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาจากธรรมะก็เป็นนินทา เห็นหลายคนเป็นอย่างนั้นจากครั้งแรกก็คุยธรรมะกันดีๆหรอกคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาธรรมะไปธรรมะมาปุ๊บเริ่มละหมดเรื่องคุยอะเอาคนนั้นมั่งคนนี้มั่งคนโน้นมั่งวันนี้คุยคนนี้พรุ่งนี้คุยคนนั้นไปมาโน่นเลยเอาขนาดเขาดีๆอยู่ก็เอาเขามาพูดไม่ดีก็มีเพราะอะไรทำไมเราถึงมองคนดีว่าเป็นคนไม่ดีแล้วทำไมเราถึงมองคนไม่ดีว่าเป็นคนดีเพราะอะไรเราลองดูยกตัวอย่างนะคะแมลงวันระหว่างน้ำหอมยี่ห้อที่แพงที่สุดในโลกซึ่งบางคนเกิดมาก็ไม่เคยได้ดมแต่เราเอาไปให้แมลงวันมันดมอ่ะกับขออภัยนะคะกับของเน่าของเหม็นปลาเน่าอยู่ข้างๆขวดน้ำหอมเนี่ยคิดว่าแมลงวันเนี่ยมันจะดมอะไรที่เรากลับมาที่หัวใจของแมลงวันแมลงวันก็มีหัวใจมีจิตมีการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเรานี่แหละแมลงวันเขาเป็นสัตว์ภพภูมิของเขาเกิดมาเนี่ยบุญของเขามันน้อยในขณะที่เขาเกิดเนี่ยเขาถึงได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอบายภูมิแล้วจิตของเขาเนี่ยมันผูกพันกับของเน่าไงมันก็จึงชื่นชมยินดีของที่เน่าของที่เน่ากับมีคุณค่ามหาศาลสำหรับแมลงวันเอามาให้เราเอาไหมอ่ะปลาเน่าอ่ะเอาไหมคะปลาเน่าเราบอกเฮ้ยไม่เอาอ่ะปลาเน่าแต่สำหรับแมลงวันเธอช่างมีบุญคุณกับฉันเหลือเกินเธอให้ปลาเน่าฉันมาเป็นตัวเลยเนี่ยฉันรักเธอเหลือเกินที่เธอให้ปลาเน่าฉันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกสังคมปัจจุบันเนี่ยบางคนใช้เทคนิคนี้แหละในการเรียนรู้โลกและในการสร้างบุญและบาปในโลกบางคนรู้ว่าใครมีกิเลสเรื่องไหนก็ตอบสนองกิเลสของเขาเพื่อที่จะต้องการความรักความเคารพหรือความนับถือโดยที่ไม่ขัดใจเอากิเลสของเขาเป็นที่ตั้งแล้วก็ยอมกิเลสเขาเพื่อให้ตัวเองได้มาในสิ่งที่ปรารถนาเหมือนกับเราเอาของเน่าให้แมลงวันนั่นแหละแล้วแมลงวันก็จะรักเราเทคนิคในการอยู่โลกใบนี้อย่างเอาตัวรอดแต่รอดแบบตกนรกรอดแบบในชีวิตประจำวันทำให้คนอื่นเนี่ยเขามีความทุกข์เอาสิ่งที่ไม่ดีให้กับเขาเพื่อที่จะได้ความรักแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยตัวเองต้องตกนรกในอนาคตเพราะว่ารู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีอ่ะแต่ก็ยังทำอย่างนี้เป็นต้นทีนี้
เราลองเอาของอย่างผึ้งเนี่ยผึ้งเนี่ยก็ชอบน้ำหวานเราลองเอาปลาเน่าอ่ะกับน้ำผึ้งเนี่ยวางอยู่ดอกไม้หอมๆที่มีเกสรดอกไม้หรือที่มีน้ำผึ้งอยู่ในดอกไม้ถามว่าผึ้งเนี่ยเขาจะเลือกอะไรระหว่างปลาเน่ากับน้ำผึ้งผึ้งเขาก็ต้องเลือกน้ำดอกไม้หอมๆเพราะว่าเขาสะสมตรงนี้ของเขามาเขาจะมองว่าน้ำผึ้งเนี่ยหรือน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ที่มาเป็นน้ำผึ้งเนี่ยมันดีที่สุดในโลกเลยมันมีคุณค่าเหลือเกินแต่สำหรับปลาเน่าเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอะไรอย่างนี้เป็นต้นจิตของคนเราก็เหมือนกันจิตของคนที่สะสมกิเลสเรื่องอะไรเอาไว้มันก็จะชื่นชมเรื่องนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่ชื่นชมอะไรอยู่ก็คือจิตของเราเนี่ยไปผูกพันอยู่กับเรื่องนั้นแล้วถ้าเราจะดูคนเนี่ยก็ดูไม่ยากเราดูจากภายนอกเนี่ยดูจากสิ่งที่เขาชื่นชมนั่นแหละคือจิตของเขาดูเพื่อนของเขาก็ได้ดูตัวของเขาถ้าเราดูเขาไม่ออกดูเพื่อนเขาดูคนที่เขาคบรอบข้างหรือดูอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจะรู้ได้ว่าคนๆเนี้ยเขากำลังชื่นชมยินดีคนประเภทไหนอยู่จิตของเขาก็จูนประเภทนั้นถ้าเขายินดีคนแบบไหนเนี่ยแสดงว่าจิตของเขามันอยู่ประเภทนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งสามีภรรยาเองที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างเขาบอกว่าศีลเนี่ยมันต้องเสมอกันทิฏฐิเสมอกันปัญญาเสมอกันคนอยู่ร่วมกันการบริจาคเสมอกันการอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นสามีภรรยาแม้กระทั่งเพื่อนกันเองเนี่ยถ้าเกิดว่าปัญญาไม่เสมอกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องการบริจาคไม่เสมอกันก็ขัดกันเฮ้ยเอานี้ดีกว่าเอาแค่นี้พอเอาแค่นั้นพอก็เถียงกันหรือศีลไม่เสมอกันเนี่ยฉันว่าขนาดนี้ผิดนะแต่เธอว่าขนาดนี้ถูกหรือเปล่ามันไม่เสมอกันสิ่งที่มันอยู่ในใจอ่ะมันไม่เสมอกันศีลเนี่ยก็คือบารมีนั่นเองศีลณบารมีบารมีเก่าในเรื่องของศีลที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันไม่เท่ากันพออยู่ด้วยกันไปเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยทุกคนที่เจอกันใหม่เนี่ยถ้าเกิดมันมาจูนมาเจอกันได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรเสมอกันมันถึงคุยกันรู้เรื่องมันถึงออกันได้เข้าใจหมดละเพราะว่ามันเสมอกันมันต้องมีทั้งปัญญาเสมอกันศีลเสมอกันหรืออะไรเสมอกันสักอย่างนึงแต่นี่วันนึงสมมุติว่าอ่ะภรรยาเริ่มที่จะไม่ค่อยทำทานละเริ่มที่จะไม่ค่อยรักษาศีลละชอบเข้าบ่อนเล่นการพนันสมมติส่วนสามีเนี่ยก็ยังคงเป็นเบิดเหมือนเดิมอยู่สามีก็ยังรักษาศีลทำทุกอย่างเหมือนกับที่เคยทำแต่ภรรยาเนี่ยเริ่มลดความสม่ำเสมอน้อยลงละทีนี้ไปเล่นไพ่เล่นการพนันก็ปรากฏว่าไปเจอผู้ชายที่ในบ่อนเล่นการพนันเฮ้เฮ้กินเหล้ากินเบียร์กันเต็มที่เลยในบ่อนโอ้โหมันถูกใจอ่ะจิตมันตกลงไปแล้วผู้หญิงอ่ะมันไปเจอผู้ชายที่จิตเสมอกันในเรื่องของกามราคะในเรื่องของกิเลสในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นวิบากเสมอกันอยู่ในเรื่องเนี้ยมันก็มีความสุขมีการทีนี้ก็โอ้โหโหยหาเลยไปเจอกันอยู่ในบ่อนเนี่ยหาเรื่องมาแต่บ่อนอย่างเดียวเลยอยู่บ้านไม่มีความสุขละเพราะว่าไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่อยู่ในบ่อนผู้ชายเนี่ยที่เจอกันเนี่ยมันคุยรู้เรื่องมากกว่ากันเพราะจิตมันตกลงมาเรียบร้อยละมันต่ำลงมาละก็จะคุยกับคนในบ่อนรู้เรื่องเหมือนกับมีพี่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าแกก็เป็นแกบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันของพวกนี้มันเหมือนกับแมงเบ้าบินข้างกองไฟอะชั่วโมงที่คนมันจะตกหรือมันจะรับกรรมเนี่ยมันจะมีอะไรมาล่อให้มันเหมือนกับเหมือนวิมานบนอากาศอะยิ่งกว่าวิมานอีกมันจะวิเศษมันจะวิลิสมาลามากกว่าชีวิตปกติอะเพราะมันขาดสติไงมันก็จะสร้างวิมานบนอากาศขึ้นมาแล้วพอสร้างวิมานบนอากาศได้เนี่ยพอไปจริงๆปุ๊บเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นถูกหลอกเพราะว่าคนที่มีกิเลสกับคนที่มีกิเลสเนี่ยมันไม่มีความจริงใจกันอยู่แล้วมันจ้องที่จะหาผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างเช่นคนเล่นการพนันเนี่ยต่างคนก็ต่างไม่มีหรอกคนเล่นการพนันก็รู้ๆอยู่หรือคนที่ผิดศีลเนี่ยต่างคนต่างเป็นคนผิดศีลด้วยกันอะ
หรือคนที่ชอบขี้นินทาด้วยการชอบใส่ร้ายคนอื่นอ่ะครั้งแรกๆเนี่ยก็รวมหัวกันนินทานั้นอย่างสามีภรรยาที่นินทาคนเก่งๆอ่ะครั้งแรกๆก็รวมหัวกันนินทาคนอื่นรักกันเพราะว่านินทาคนอื่นด้วยกันอยู่กันไปอยู่กันมาอยู่กันไปอยู่กันมาทีนี้เมียภรรยาเริ่มเอาสามีไปนินทาแล้วพออยู่กันไปอยู่กันมาอยู่กันไปอยู่กันมาอาสามีเอาภรรยาไปนินทาคนอื่นฟังแล้วเพราะว่านิสัยมันเหมือนกันขี้นินทากลายเป็นว่าไอ้ความสุขที่มันเป็นวิมานเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาหลอกลวงไว้เฉยๆแต่ว่ามันต้องแบบมันเหมือนกับถูกหลอกอ่ะมันยอมที่จะทิ้งความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีๆอ่ะไปเพื่อที่จะไปเจอกับไอ้ความทุกข์อันเนี้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงของวิบากกรรมเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางอย่างบางครั้งเนี่ยตัวเองเนี่ยในฐานะที่เราเดินอยู่บนโลกใบนี้เรามีกัลยาณมิตรเราเองก็มองตรงนี้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าบุคคลอันเป็นที่รักของเราหรือกัลยาณมิตรของเราเนี่ยกำลังที่จะไปเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีแบบเนี้ยอาจจะตกต่ำลงไปหรืออาจจะไปเจออะไรที่มันไม่ดีอ่ะโดยที่ชั่วโมงคนดวงตกเนี่ยมันมองไม่เห็นอยู่แล้วล่ะว่าสิ่งที่เห็นอยู่มันไม่ดีอาจจะถูกกิเลสมันหลอกอ่ะเราก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรเราก็ต้องช่วยกันเหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่รักลูกอ่ะเมื่อลูกไปคบคนไม่ดีเนี่ยพ่อแม่ทำยังไงล่ะก็ต้องทำให้ลูกเนี่ยเห็นว่าไอ้คนที่ลูกคบอยู่เนี่ยมันไม่ดียังไงมันเป็นโทษยังไงอนาคตมันจะเป็นยังไงคบคนแบบนี้แล้วอนาคตจะเป็นยังไงแต่จะไปห้ามเลยจะแปรเลยก็คงไม่ได้ต้องให้เห็นอ่ะเหมือนกับเรามีแหวนอยู่วงนึงแหวนวงที่เราถืออยู่เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าแหวนวงเนี้ยมันมีค่ามากเลยเพราะว่าคนที่ให้เราเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแหวนเพชรมันแพงมากวงนึงหลายแสนเนี่ยฉันให้เธอเราก็เฝ้าภูมิใจเฝ้ารักไอ้คนที่ให้แหวนเราเนี่ยแหละโอ้มันดีขนาดนี้เลยให้แหวนเราวงเป็นแสนแสนเราก็เลยรักคนที่ให้แหวนเราแล้วเราก็รักไอ้แหวนอันนี้ซะด้วยสิวันหนึ่งปรากฏว่าเราไปเจอช่างเพชรช่างเพชรบอกกับเราว่าไอ้แหวนที่เราใส่อยู่นั่นน่ะมันเป็นของเก๊ร้อยกว่าบาทก็ซื้อได้แล้วอันดับแรกที่เราจะทำก็คือเวี้ยงแหวนทิ้งเวี้ยงแหวนทิ้งเพราะว่ารู้แล้วว่ามันไม่มีค่าอะไรพอแหวนมันหมดความหมายปุ๊บไอ้คนที่ให้ก็หมดความหมายด้วยนี่คือวิธีการของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ไม่บังคับใครให้ต้องเชื่อตามแต่พระพุทธองค์เนี่ยจะทรงชี้ให้เห็นแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าคนที่จะถูกชี้เนี่ยตอนนั้นมีปัญญาหรือเปล่าสิ่งที่มันยากเนี่ยมันยากตรงชี้เนี่ยแหละคนที่ขณะที่จะชี้เนี่ยว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นหรือสิ่งที่มันไม่ดีที่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยปัญญาเขาเพียงพอที่จะรับรู้ความจริงหรือเปล่าบางทีปัญญามันไม่เพียงพออ่ะที่จะยอมรับรู้ความจริงอ่ะกิเลสมันจะเอาอ่ะมันจะเอาให้ได้มันจะอยู่ให้ได้มันจะเป็นให้ได้มันจะอะไรให้ได้เนี่ยแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาไม่พร้อมที่จะจัดการกับกิเลสในใจของเขาเนี่ยเขาก็จะทุกข์เพราะกิเลสของตัวเขาเองถ้าเขาไม่ได้สมความปรารถนาอย่างนี้เป็นต้นที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยคืออะไรปปัญจสัญญาตัวเองทำวิทยานิพนธ์เรื่องปปัญจธรรมปปัญจธรรมเนี่ยเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นกระบวนการของการเกิดกิเลสก็คือเมื่อตากระทบแล้วเนี่ยไม่มีสติเมื่อตัณหาเกิดตัณหาเกิดปุ๊บเนี่ยมันเกิดทั้งกามตัณหาตาเนี่ยเห็นแล้วเกิดความยินดีพอใจเกิดกามตัณหาเกิดหูได้ยินเสียงเนี่ยเกิดกามตัณหาในกามคุณกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นเกิดตัณหาขึ้นมากระบวนการเกิดตัณหาเนี่ยมันก็จะเกิดต่อจากนั้นก็คือกระบวนการของความคิดที่เรียกว่าทิฏฐิเรียกว่าทิฏฐิไอ้เจ้าตัวทิฏฐิเนี่ยมันเป็นความเห็นซึ่งมันจะมีไอ้เจ้าตัวตัณหา
ที่เราเคยสะสมเอาไว้ที่เราคุยกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีข้อมูลที่อยู่ในหัวใจเนี่ยไม่เท่ากันข้อมูลที่มาอยู่ในหัวใจของเราหรืออยู่ในจิตของเราเนี่ย1คือข้อมูลในส่วนของอกุศล2คือข้อมูลในส่วนของกุศลบารมีนั่นเองแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งที่บรรจุอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตาเราเนี่ยกระทบกับรูปนั้นเนี่ยเราเคยยินดีพอใจขึ้นมากิเลสของเราเนี่ยมันก็จะฟูขึ้นไปเต็มที่เลยกับรูปนั้นเสียงนั้นรสนั้นถ้าเราขาดสติเนี่ยกิเลสมันก็ถูกสะสมเพิ่มขึ้นมาอีกเมื่อกิเลสถูกสะสมเพิ่มตัณหาเพิ่มไอ้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยมันก็ยึดมั่นถือมั่นมันก็เกิดทุกข์เราจะเห็นว่าผู้หญิงผู้ชายหรือคนที่มีกิเลสในด้านของวัตถุเนี่ยอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้เนี่ยบางคนนอนจนแห้งตายเลยนะนอนแห้งตายดิ้นพลาดจะเอาให้ได้อะก็ไอ้กิเลสตัวนี้แหละไอ้เจ้าตัวอุปทานที่มันไปยึดตัวตัณหาได้แหละมันทำให้ใจมันเล่าร้อนมันจะเอาให้ได้โดยที่ขาดสติทีนี้เมื่อใจมันเล่าร้อนจะเอาให้ได้แบบขาดสติกระบวนการความคิดมันจึงเกิดขึ้นมาเรียกว่าทิฏฐิเนี่ยถ้าว่าเป็นกลางๆเนี่ยมันก็คือความคิดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกุศลกับอกุศลเนี่ยในส่วนที่เป็นกุศลเนี่ยเขาเรียกสัมมาทิฏฐิคือการมองเห็นโลกตามความเป็นจริงแต่ทิฏฐิที่มองเห็นโลกไม่ตรงตามความเป็นจริงอย่างเช่นเป็นธาตุของกิเลสเราเห็นสิ่งที่เราอยากจะได้แล้วเราต้องเอาให้ได้หรือเรามีสิ่งไหนอยู่ก็แล้วแต่เราจะครอบครองให้มันอยู่กับเราตลอดชีวิตโดยที่มันไม่ให้มันไปไหนหรืออะไรก็แล้วแต่แบบเนี้ยอันเนี้ยคือกระบวนการของการไม่ยอมรับความจริงความเห็นมันผิดเมื่อความเห็นมันผิดปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความคลาดเคลื่อนจากความจริงการเห็นทุกอย่างเนี่ยคลาดเคลื่อนจากความจริงเนี่ยมันคือกระบวนการของความเกิดทุกข์มันจะเกิดความย้ำคิดย้ำทำมันจะเกิดกระบวนการคิดให้มีกิเลสขึ้นมากระบวนการย้ำคิดย้ำทำต่างๆที่มันเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือความฟุ้งซ่านหรือทิฏฐิความเห็นต่างๆเนี่ยมันเกิดกระบวนการตัดสินใจดังนั้นเราจะเคยได้ยินเรื่องของหลวงปู่ชาค่ะท่านจติธรรมหลวงปู่ชาเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องของความคิดเอาไว้ว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยจะกลายเป็นความเคยชินของเธออ่ะต้องขออภัยค่ะเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอเธอจงระวังพฤติกรรมของเธอเพราะว่าพฤติกรรมของเธอจะเป็นความเคยชินของเธอและเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะความเคยชินของเธอเนี่ยจะกลายเป็นอนาคตและอุปนิสัยของเธอที่จะเป็นชี้ชะตาชีวิตของเธอดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวทิฏฐิเนี่ยแหละมันคือตัวชี้ความคิดตัณหามันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนกามตัณหาวิภวตัณหาหรือภวตัณหามันก็ทำให้เกิดกระบวนการความคิดที่จะได้มาหรือไม่ได้มาแต่ถ้าเกิดมันเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยหรือเกิดเป็นทิฏฐุชุกรรมที่เราฟังกันไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ10ถ้าใจของเราเนี่ยมันมีทิฏฐิที่มันเก็บเอาไว้เป็นทิฏฐุชุกรรมมันก็จะเกิดความเห็นตรงตามความเป็นจริงว่าอันนี้มันบุญอันนี้มันบาปอันนี้มันควรอันนี้มันไม่ควรสังคมเขาว่าอย่างเงี้ยเรายอมรับในสิ่งที่สังคมเขายอมรับไหมตรงกันอะทีนี้ถามว่าการที่เราต่อต้านแล้วไม่ยอมรับในสิ่งที่สังคมเขาทำกันบาปหรือไม่บาปเอาง่ายๆสมมติว่าเรามาในวัดอันนี้ง่ายๆเลยนะคะสมมติว่าเรามาในวัดแล้วปรากฏว่าวัดเนี่ยเขามีกติกาเขามีระเบียบเขาบอกว่าต้องแต่งชุดขาวทุกคนนะหรือว่าต้องถือศีล8ถ้ามาวัดต้องถือศีล8อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ปรากฏว่าเราบอกว่าเอ้ยฉันไม่อยากถืออ่ะไม่เห็นจําเป็นเลยวัดเป็นสาธารณะไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันอยากจะแต่งตัวแต่งหน้าปรากฏว่ามาอยู่วัดแต่งหน้าทาปากสารพัดเลยมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเหมือนกันแกเป็นนานมาละแกก็มาอยู่วัดแกก็เช้ามาแกก็นั่งแต่งหน้าฉีดน้ำหอมด้วยนะคะทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่มีตังค์หรอกเงินเนี่ยก็โยมก็ให้ใช้เราก็ให้ใช้ใครก็ให้ใช้แล้วไม่ยอมใส่ชุดขาวเราก็เลยว่าเอ้าทำไมไม่ใส่ชุดขาวล่ะเขาก็ไม่พอใจเพราะไปขัดกิเลสเขาทำไมไม่ใส่ชุดขาวแล้วคนพวกนี้แปลกอย่างหนึ่งชอบคิดว่าเราอิจฉาทั้งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สังคมตรงนั้นเนี่ยเขามองเราไม่ดีในฐานะที่เราเป็นอาจารย์เนี่ยเราก็เลยแนะนำว่าใส่ชุดขาวดีกว่าไหมชุดสีเนี่ยเอาไว้ว่าออกไปข้างนอกเราก็ใส่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นแม่ชีเราจะใส่สีตอนไหนก็ไม่ผิดอย่างตัวเองจะไปเรียนเนี่ยก็บางทีก็ใส่ชุดสีอะชุดสีไปเพราะว่าอะไรบางครั้งเนี่ยการใส่ชุดสีมันก็ทำอะไรสะดวกดีไม่มีใครมาสังเกตอะไรไม่ต้องมาจับผิดเราอะมันลดกรรมคนอื่นอะใส่ชุดสีไปเรียนไปอะไรเป็นคนปกติกืนไปกับคนอื่นเขาถ้าใส่ชุดขาวปุ๊บเนี่ยบางครั้งไม่ได้ค่อยเห็นของจริงอะชุดสีจะได้เห็นของจริงเยอะในโลกใบเนี้ยนะคะทีนี้เนี่ยก็เตือนเขาก็โกรธพอเช้ามาเนี่ยแต่งหน้าทาตาทาอะไรทุกอย่างถามว่าเขาแต่งหน้าเขาบาปไหมในวัดก็ไม่บาปเขาฉีดน้ำหอมเขาทำนู่นทำนี่บาปไหมก็ไม่บาปมีอยู่วันหนึ่งแกรีบวันนั้นนอนด้วยกันแกรีบค่ะก็ปรากฏว่าแกจะมีน้ำแร่ด้วยจะมีน้ำแร่แล้วก็จะมีน้ำหอมแล้วนี่เจ้าของก็ใส่ไว้ในถุงเดียวกันเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะท่านญาติธรรมก็รีบจะไปทำวัดเจ้าของก็เขาเรียกว่าอุปกรณ์เยอะเราก็กำลังจะเดินขึ้นไปบนศาลาก็ปรากฏว่าเจ้าของเอาน้ำหอมเนี่ยฉีดตาตัวเองอะฉีดเข้าตาตัวเองเลยแล้วก็ร้องลั่นเลยแล้วก็อ้าวเป็นอะไรไปร้องทำไมน้ำหอมฉีดเข้าตาหรือวิ่งไปล้างตาเขาเข้าใจว่าน้ำหอมน่ะคือน้ำแร่ของเขาที่เอาไว้ฉีดหน้าแล้วก็ฉีดตาฉีดอะไรของเขานั่นแหละค่ะเขาเอาน้ำหอมฉีดตาตัวเองขาดสติทีนี้ถามว่าแบบนี้บาปหรือเปล่าไม่บาปแต่ทีนี้ก็ถามว่าในวัดเนี่ยมีคนอยู่กันกี่คนอ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยเราเป็นอาจารย์เราแนะนำแล้วแล้วมันก็ไม่ควรอย่างนี้เป็นต้นการที่เราเป็นคนดื้อมันก็สร้างกรรมกับครูบาอาจารย์ล่ะการที่เราไม่อยู่ในระเบียบของวัดมันก็สร้างความลำบากใจมันคือการเบียดเบียนอะเบียดเบียนกติกาต่างๆคนที่เขาตามมาทีหลังเนี่ยเขาก็เรียนแบบเรามันทำให้การปกครองมันเสียมันทำให้ระบบของวัดเสียซึ่งเราเองเราอาจจะมองข้ามไปว่าเอ้ยมันอาจจะไม่มีอะไรก็เราทำคนอื่นไม่ทำก็อย่าทำสิอะไรเงี้ยแต่เราต้องนึกถึงผู้บริหารว่าผู้บริหารเนี่ยเขาวางกฎวางกติกาไว้ตรงเนี้ยแล้วพอถึงเวลาเนี่ยปรากฏว่าเรามานอกกติกาเราเป็นคนเก่าอยู่ประจำเรานอกกติกาคนใหม่มาก็นอกกติกาเหมือนกับเรานั่นแหละมันเป็นตัวชี้นำการปกครองทำให้การปกครองของแต่ละสถานที่เนี่ยเขาเสียหายมันอาจจะไม่ได้ผิดอะไรเลยที่เป็นการตกนรกหรือผิดศีลแต่ว่ามันเป็นการสร้างวิบากเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยอย่างเช่นเขาบอกว่าเนี่ยคำพูดแบบเนี้ยมันไม่เหมาะสมนะเราก็ต้องฟังคำว่าไม่เหมาะสมในที่นี้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นคำพูดธรรมดาที่ใช้กันอยู่ทางโลกซึ่งมันดูดีแล้วก็น่ารักแต่ถ้าเกิดเป็นทางธรรมเนี่ยไม่ควรนำมาใช้เลยไม่ควรเลยก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ควรใช้เลยถ้าเรายังดันทุลังอยู่ว่ามันถูกหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะไม่เป็นที่รักทีนี้ด้วยความที่ว่าเรามีความเห็นว่ามันถีว่ามันดีไงดีเราจะพูดเรื่องของทิฏฐิเราคิดว่ามันถูกเราก็เลยดันทุรังว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกแล้วเราก็เลยไปทะเลาะ กับคนที่เขาอยู่ในกฎกติกากับเราเนี่ยที่พยายามที่อยู่นอกกฎกติกาแต่เราพยายามที่จะถูกมันก็เลยมีปัญหากันในสังคม
เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมตัณหาทิฏฐิมานะเนี่ยปปัญญธรรมเนี่ยจึงเป็นเครื่องเนิ่นช้าในสังสารวัฏเพราะหลังจากนั้นมาเนี่ยคุณจะสร้างกรรมกรรมที่เผ็ดร้อนมันเกิดขึ้นจากกิเลสไม่ว่าจะเป็นตัณหาที่เราพยายามที่จะวิ่งตามมันโดยที่เราไม่ยอมเอาสติเนี่ยมาใช้ทิฏฐิความเห็นที่มันผิดอ่ะก็ในเมื่อเราอยู่ในสังคมเนี้ยสังคมนี้เขาบอกแบบนี้มันผิดอ่ะเราก็ยังยืนยันว่าเราถูกมันก็ขัดใจกันอ่ะมันก็สร้างศัตรูอ่ะพอมันมีศัตรูขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันก็สร้างกรรมกันละมีการนินทามีการให้ร้ายกันอะไรกันเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่สังสารวัฏนี้จะสั้นลงการที่สังสารวัฏนี้จะสั้นลงมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นกิเลสน้อยลงถ้ากิเลสเพิ่มขึ้นสังสารวัฏนี้ไม่มีทางสั้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยปปัญจะทำเนี่ยจึงเป็นเครื่องหรือกิเลสเครื่องเนิ่นช้าที่ทำให้สังสารวัฏนี้ยาวนานขึ้นด้วยเหตุของจิตที่มีอกุศลสุดท้ายเนี่ยคือตัวของมานะไอ้เจ้าตัวมานะเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกระบวนการของตัณหาที่มันเกิดขึ้นในใจของเราตอนที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นตัณหาทิฏฐิมานะเนี่ยไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาก็คือตอนตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นเกิดยินดีพอใจส่วนวิภวตัณหาก็คือความปฏิเสธคือไอ้ที่ได้เห็นน่ะไม่ชอบไอ้ที่ได้ยินน่ะไม่ชอบทุกอย่างอ่ะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดการปฏิเสธมันคือวิภวตัณหาใจมันไม่ยอมรับสิ่งนั้นน่ะแล้วมันก็จะเกิดกระบวนการของความโกรธขึ้นมาต่อจากวิภวตัณหาแล้วก็ภาวะตัณหาคือความมีความเป็นของเราเมื่อมันเกิดกระบวนการนี้ขึ้นมาเกิดกระบวนการของตัณหาขึ้นมาเกิดกระบวนการของทิฏฐิขึ้นมาพอมันเกิดกระบวนการของทิฏฐิขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวการชิงดีชิงเด่นการแข่งขันการเปรียบเทียบการเทียบเคียงระหว่างเรากับเขาเริ่มมีละฉันคือถ้าเป็นพระอริยบุคคลขึ้นไปเนี่ยท่านยังมีมานะอยู่เนี่ยมานะที่มีอยู่ในพระอริยบุคคลเนี่ยถ้าท่านด้อยกว่าท่านก็จะรู้ว่าท่านด้อยกว่าถ้าท่านเหนือกว่าท่านก็จะรู้ว่าท่านเหนือกว่าตรงตามความเป็นจริงแต่ว่าถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยตัวเองก็ไม่มีอะไรเลยนะแต่คิดว่าตัวเองดีกว่าเขาหรือบางคนเนี่ยตัวเองดีกว่าเขาเยอะแยะเลยแต่ดันไม่น้อยใจว่าตัวเองด้อยกว่าเขานี่คือจิตของปุถุชนจะมองโลกไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมองโลกไปด้วยอำนาจของกิเลส ที่มีอยู่ในหัวใจเดี๋ยวพรุ่งนี้พูดต่อค่ะเรื่องของสัญญาปปัญจสัญญามีผลต่อกระบวนการของการใช้ชีวิตยังมีความสุขหรือมีความทุกข์มากมายเหลือเกินค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณพี่เกตมากๆนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกตติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ